ที่เข้าไปยุ่งเองด้านพระเอกหนุ่มสุดฮอตณเดชน์คุกิมิยะที่ก่อนหน้านี้เปิดใจว่าได้เลิกดีเตรียมบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ในวันที่1ธันวาคมนี้ล่าสุดเจ้าตัวเผยว่านอกจากช่วงนี้จะคร่ำเคร่งกับการเร่งถ่ายละครแล้วเขายังต้องฝึกท่องบทสวดมนต์ที่จะใช้ในการบวชอย่างหนักเพราะอยากทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดแต่ที่สร้างความหนักใจให้หนุ่มณเดชน์เป็นอย่างมากคือต้องตามขอโทษผู้จัดงานอีเวนต์ไปหลายแห่งเพราะต้องยกเลิกคิวงานต่างๆที่ยาวเป็นหางว่าวเลยล่ะค่ะน่าจะมีแคนเซิลไปบ้างนะครับผมต้องขออภัยด้วยคงเข้าใจแหละครับก็จะบวชอ่ะเนาะแล้วก็ขอขมาด้วยละกันนะครับผม